ครับและในเช้าวันนี้นะครับผมก็อยากจะได้นำพี่น้องให้ได้รู้จักเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโนอาห์นะฮะเรารู้จักเรื่องราวของเขาตั้งแต่ลูกๆของเราอ่านไบเบิลนะครับก็จะมีเรื่องของเรือโนอาห์เรื่องของฝูงสัตว์เรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนะแต่ในเช้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเขาไปด้วยกันนะครับถ้ากลับมาดูมองสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นสภาพสังคมที่มันต่างออกไปจากสมัยตอนเราเด็กๆนะฮะผู้คนข่าวสารการเสื่อมทางศีลธรรมก็แพร่กระจายไปใช่ไหมครับเราก็เห็นข่าวคนทำอะไรแบบแปลกๆนะสงครามที่เกิดขึ้นจากความโลภจากผลประโยชน์นะฮะเราเริ่มเห็นค่านิยมที่เปลี่ยนไปในสังคมนะฮะผู้คนเริ่มคิดว่าทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตเรามีความสุขก็พอโดยไม่ได้สนใจว่ามันผิดหรือถูกเป็นยังไงความผิดถูกก็เลยกลายเป็นเรื่องแปรผันนะฮะแล้วแต่ผลประโยชน์กลายเป็นตัวชี้นำการใช้เหตุผลของคนคนสมัยนี้แม้ทำผิดก็ยังมีเหตุผลให้ตัวเองทำผิดนะนอกจากสภาพจิตใจคนที่เสื่อมโทรมลงเนี่ยเราก็ยังเห็นสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมลงเหมือนกันดินฟ้าอากาศปั่นป่วนโรคระบาด ที่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าการคมนาคมนะการเดินทางข้ามประเทศและความเชื่อมต่อของโลกมันมากกว่ายุคในอดีตเราเห็นอาวุธพลังทำลายล้างสูงนะเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงเร็วกันไปเร็วกันไปเรื่อยๆเครื่องบินล่องหนขีปนาวุธนะทุกอย่างถูกพัฒนาขึ้นมาและโลกที่เชื่อมต่อทั้งเทคโนโลยีนะคนประเทศนึงสามารถรังแกประเทศนึงการเชื่อมต่อทางการเงินทำให้ความมั่นคงของบัญชีธนาคารของเราบางครั้งมันก็ไม่มั่นคงมันสามารถที่จะมีการพลิกเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วแค่ตื่นเช้ามาตลาดคริปโตตลาดหุ้นทุกอย่างก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยทุกวันนี้มีความรู้สึกหวั่นใจเราลึกๆเราก็เริ่มมีความกังวลว่าวาระสิ้นโลกเนี่ยมันใกล้จะมาถึงแล้วนะผู้คนวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีความมั่นคงในจิตใจแล้วก็เป็นโรคแห่งความวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยแม้กระทั่งในวงการคริสเตียนเองคำสอนเรื่องวันสิ้นยุคก็เป็นคำสอนที่เริ่มได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะบางคนเนี่ยเริ่มคิดจะหาหนทางที่จะหนีจากเหตุการณ์เหล่านี้บางคนไม่อยากจะเผชิญสถานการณ์สิ้นโลกนะฮะหลายคนไม่อยากจะมีลูกเพราะว่าสภาพสังคมแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นโลกกันวันไหนคริสเตียนบางคนก็เริ่มหาที่พักพิงสำรองหากเกิดเหตุการณ์ช่วงกาลยุคขึ้นมาวันนั้นมาถึงเราจะอยู่ยังไงแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้มันก็เหมือนกับโลกสมัยที่โนอาห์เผชิญพระคัมภีร์ได้บอกว่าสถานการณ์ช่วงเวลาของโนอาห์เนี่ยผู้คนมีสภาพที่เลวร้ายจิตใจที่เสื่อมทรามลงมันอาจจะไม่ได้แตกต่างจากยุคนี้ก็ได้ในปฐมกาลบทที่6ข้อ12ถึง13พระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็เห็นความเสื่อมทรามและมนุษย์ทั้งปวงก็ประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินนะฮะพระเจ้าจึงตรัสกับโนอาห์ว่าจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเราด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทำของมนุษย์พระเจ้าจึงจะทำลายมนุษย์พร้อมกับโลกใบนี้สภาพของจิตใจที่มนุษย์เป็นในช่วงเวลานั้นมันเสื่อมมันร้ายลงโหดร้ายและมีการกระทำที่รุนแรงต่อกันและกันในสภาพแบบนั้นอาจจะเหมือนกับทุกวันนี้ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นสมัยน้ำท่วมโลกมันอาจจะเข้ามาถึงในช่วงเวลาไม่นานหลังจากนี้ก็ได้พระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่6ข้อ2ได้บอกว่ามันมีความเสื่อมโทรมลงหลายอย่างบทที่6ข้อ2พูดถึงบุตรชายพระเจ้าที่ไปสมสู่กับบุตรสาวของมนุษย์บางคนเนี่ยไปอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เข้าใจคิดว่าทูตสวรรค์ไปสมสู่กับมนุษย์นะฮะกลายเป็นพวกคนชนเผ่าหนึ่งขึ้นมาแต่ผมก็คิดว่าการตีความที่เป็นไปได้มากที่สุดระหว่างบุตรชายของพระเจ้ากับบุตรสาวของมนุษย์ที่มีการสมสู่ข้ามสายพันธุ์กันเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ทูตสวรรค์กับมนุษย์ผมเชื่อว่าบุตรชายของพระเจ้าก็คือลูกหลานของเศษที่เป็นลูกของอาดัมเอวาที่มาแทนอาเบลซึ่งถูกพี่ชายฆ่าเศษเลยเป็นตัวแทนของพงพันธุ์ที่เป็นพงพันธุ์ที่ดำเนินชีวิตในทางถูกต้องต่อพระเจ้าส่วนบุตรสาวของมนุษย์ก็คือลูกหลานในตระกูลของคาอินซึ่งเป็นผู้ที่ฆ่าอาเบลพี่น้องของตัวเองนะฮะด้วยความอิจฉาริษยาสองสายนี้เนี่ยก็จะมีค่านิยมในการใช้ชีวิต
นะครับมีความยำเกรงพระเจ้าที่แตกต่างกันไปสลับคาอินก็ดำเนินชีวิตห่างพระเจ้าแต่สายของเสกก็เป็นสายที่ดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาและมั่นคงในพระเจ้าพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่ข้อ2บอกว่ามันมีการข้ามกันมีความประนีประนอมนะครับการดำเนินชีวิตอยู่ในความชั่วร้ายและทำให้ค่านิยมต่างๆเนี่ยเริ่มเจือจางความยำเกรงพระเจ้าเริ่มหายไปจากผู้คนจึงเป็นเหตุที่ทำให้สังคมขาดความยับยั้งชั่งใจจริยธรรมเสื่อมทรามและนำไปสู่การพิพากษาด้วยน้ำท่วมโลกในเวลาต่อมาในช่วงเวลานั้นพระเจ้าไม่สามารถจะเซฟมนุษย์ทุกคนได้แต่พระเจ้าทำได้ก็คือรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้สืบต่อไปได้โดยทรงเลือกโนอาห์ผู้ที่จะมาในการช่วยรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้ถ้าย้อนกลับมาถึงสถานการณ์โนอาห์กับสถานการณ์เราทุกวันนี้เนี่ยแทนที่เราจะมองสถานการณ์ความไม่มั่นคงหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกลยุทธ์ด้วยความวิตกกังวลเนี่ยแทนที่เราจะมองเหตุการณ์เหล่านั้นว่าเราจะอยู่ยังไงให้รอดนะเราควรมองสิ่งที่มันสูงส่งกว่านั้นก็คือคนแบบไหนที่พระเจ้าจะใช้เพื่อช่วยคนอื่นในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์แบบนั้นแทนที่จะถามว่าเราจะหนีให้รอดยังไงให้เรามองว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยคนอื่นให้มากที่สุดได้อย่างไรสาวกสมัยพระเยซูเขาก็มีชุดความคิดคล้ายๆกันเขาเชื่อว่าพระเยซูกำลังจะกลับมามันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาทำไม่ใช่หวาดกลัวไม่ใช่หลบหนีไม่ใช่พยายามหาวิธีอยู่ให้ได้ในช่วงเหตุการณ์กาลยุคแต่สิ่งที่เขาทำคือเดินเข้าหาผู้คนบอกกล่าวกับผู้คนช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากให้กลับมาหาพระเจ้าและได้รับการปกป้องจากพระพิโรธที่กำลังจะมาถึงดังนั้นแทนที่เราจะกลัวกับวิกฤตการณ์แทนที่เราจะมีความรู้สึกหวั่นใจกับความไม่แน่นอนผมคิดว่าเราต้องตอบสนองเหมือนกับสาวกสมัยแรกของพระเยซูที่เดินหน้าด้วยความกล้าหาญและรู้ว่าในวิกฤตคือการทรงเรียกให้เราช่วยเหลือผู้คนอีกมากที่อยู่ในวิกฤตนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำกับโนอาห์ก็คือหาใครสักคนหนึ่งที่จะบอกกล่าวกับโลกให้โลกรู้ว่าเขาสามารถจะรอดพ้นจากหายนะได้พระเจ้ามองหาใครสักคนที่จะสร้างเรือขนาดใหญ่ที่ให้ผู้คนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมสามารถจะขึ้นไปบนเรือลำนี้ได้พระเจ้ามองหาคริสเตียนที่ไม่ใช่จะสร้างพื้นที่เล็กๆให้ตัวเองเอาตัวรอดได้แต่พระองค์สรรหาคริสเตียนที่จะสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ให้คนมากที่สุดได้รู้จักและได้รับการช่วยเหลือจากหายนะที่จะมาถึงวิกฤตการณ์จึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรู้สึกวิตกกังวลกลายเป็นคริสเตียนที่มีความกังวลใจแต่วิกฤตการณ์ควรจะเป็นโอกาสและการทรงเรียกเราสำหรับการรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้คนเอเมนไหมครับโนอาห์คนนี้เป็นใครเขามีลักษณะยังไงทำไมพระเจ้าถึงเลือกคนคนนี้เพื่อช่วยมนุษย์จำนวนมากชื่อของโนอาห์เนี่ยแปลว่าหยุดพักเป็นคำที่ใช้กับคำว่าสบาโตนะฮะภาษาฮีบรูเรียกว่านัวนะครับโนอาห์เนี่ยหมายถึงการหยุดพักแล้วก็สบาโตซึ่งในชีวิตจริงของเขาก็มีลักษณะสอดคล้องกับชื่อของเขาพอหลังจากน้ำท่วมโลกแผ่นดินก็ได้หยุดพักนะครับความวุ่นวายความป่าเถื่อนโหดร้ายสงบลงและทุกอย่างได้รีเซ็ตเริ่มต้นใหม่โนอาห์จึงเป็นตัวแทนของการหยุดพักการรื้อฟื้นนะครับและการถูกสร้างขึ้นใหม่เขามีภรรยาแล้วก็มีลูกชาย3คนคือเชมฮามและยาเฟตแต่ละคนก็มีภรรยาเพราะฉะนั้นครอบครัวโนอาห์ก็คือมีตัวโนอาห์ภรรยาลูกชาย3ลูกสะใภ้3รวมเป็น8คนคนสมัยก่อนในปฐมกาลเนี่ยอายุยืนและพระคัมภีร์ก็บอกว่าโนอาห์เนี่ยอายุ600ปีตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกในวันนั้นฝนตก40วัน40คืนแผ่นดินเปิดตาน้ำต่างๆไหลน้ำมารวมกัน40วัน40คืนที่ผสมประสานทำให้น้ำท่วมและกักขังเป็นเวลาถึง150วันระดับน้ำที่ท่วมนั้นสูงเหนือยอดเขาที่สูงที่สุดไปอีก7เมตรนะไม่มีทางที่จะมีสิ่งมีชีวิตสามารถรอดพ้นได้เลยน้ำท่วมโลกเนี่ยมีคนที่มองและตีความคำนี้เป็น2นัยยะอย่างน้อยนัยยะแรกคือท่วมโลกทั้งใบเลยนะเป็นน้ำมหาศาลที่มาท่วมโลกทั้งใบส่วนนัยยะที่2เนี่ยที่ผู้คนบางส่วนตีความก็เข้าใจว่ามันเป็นการท่วมโลกในความคิดของโมเสสนะซึ่งเป็นผู้บันทึกพระธรรมปฐมกาลในสมัยนั้นนะครับโดยเขาคิดว่ามันเป็นการท่วมโลกในบริเวณด้านตะวันออกกลาง
นะครับบริเวณเนินเขาต่างๆนะครับและเป็นตำนานที่ได้สื่อสารถ่ายทอดมาจนถึงสมัยของโมเสสโลกที่ว่าอาจจะเป็นโลกทั้งใบหรืออาจจะเป็นโลกในความคิดของโมเสสคือโลกในโซนนั้นเราไม่อาจทราบได้แต่อย่างน้อยหลักการนะครับของสิ่งที่ถูกสื่อสารก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ขาดความยำเกรงมนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างชั่วร้ายมนุษย์ต้องรับผลจากความชั่วร้ายของตนเองและวันแห่งการพิพากษานั้นจะมีจริงๆน้ำท่วมโลกเป็นเวลา150วันและโนอาห์ก็ต้องรออีกหลายวันหลังจากนั้นก่อนที่น้ำจะค่อยๆลดก่อนที่แผ่นดินจะเริ่มเกิดพืชแล้วโนอาห์จึงค่อยลงจากเรือดังนั้นน้ำท่วมโลกเมื่อโนอาห์อายุ600ปีและโนอาห์ออกจากเรือเมื่ออายุ601ปีเขาใช้ชีวิตอยู่ในเรือ1ปีอยู่ที่นั่นหลังลงจากเรือเมื่ออายุ601ปีโนอาห์ก็มีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ950ปีแล้วก็จากไปอยู่กับพระเจ้าแต่สิ่งที่น่าสนใจของโนอาห์ไม่ใช่แค่ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตหรือความหมายชื่อสิ่งที่น่าสนใจคือทำไมพระเจ้าถึงเลือกโนอาห์ให้เป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นและคนแบบไหนที่พระเจ้าจะเตรียมเขาสำหรับเหตุการณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่6ข้อที่9ได้พูดถึง3อย่างน้อย3เหตุผลที่พระเจ้าเนี่ยเลือกโนอาห์3เหตุผลที่พระเจ้าใช้ชีวิตโนอาห์ให้ช่วยเหลือคนอื่นและถ้าคุณเองอยากจะเป็นคนคนนั้นที่พระเจ้าใช้ในการเผชิญวิกฤตการณ์ของโลกใบนี้ด้วยเป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นผมคิดว่า3สิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางสำหรับเราในการดำเนินชีวิตกับโลกที่มีความปั่นป่วนและวุ่นวายใบนี้ปฐมกาลบทที่6ข้อ9พูดถึงโนอาห์บอกว่าโนอาห์เป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาห์ดำเนินกับพระเจ้าผมเห็น3อย่างที่เป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตเรา1คือเป็นคนชอบธรรม2เป็นคนดีพร้อมในยุคสมัยของเราและ3คือเป็นคนที่ดำเนินกับพระเจ้าเราจะมาดูด้วยกันอย่างเจาะลึกทีละหนึ่งอย่างจากนี้นะครับประการที่1นะครับชอบธรรมสิ่งที่ทำให้โนอาห์เนี่ยพร้อมก็คือเขาเป็นคนที่มีความชอบธรรมพระเจ้าย้ำอีกเป็นครั้งที่2ในปฐมกาลบทที่7ข้อ1นะไม่ใช่แค่บทที่6ข้อ9แต่บทที่7ข้อ1ก็พูดอีกบอกว่าเจ้าและครัวเรือนจงเข้าไปในเรือเพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าเราพระเจ้ายืนยันความชอบธรรมของโนอาห์น้อยถึง2ครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อบอกว่าเขาเป็นคนชอบธรรมจริงๆเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้านะครับฝรั่งบางคนให้นิยามคำว่าชอบธรรมนะ righteousnessว่า right standing before God นะความการชอบธรรมหรือ righteousness เนี่ยหมายถึงการ right standing การยืนอย่างถูกต้องอยู่ต่อหน้าพระเจ้าความชอบธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากความดีของโนอาห์ไม่ได้เกิดขึ้นจากโนอาห์เป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแต่เป็นการที่โนอาห์ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้านะครับอยู่ต่อพระพักพระเจ้าพระเจ้าทอดพระเนตรและให้การรับรองเขาเป็นการดำเนินและยืนอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าเราอาจจะคิดว่าความชอบธรรมคือคนนี้ต้องประพฤติตามกฎเกณฑ์บัญญัติได้เขาจึงเป็นผู้ชอบธรรมไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจึงเป็นผู้ชอบธรรมนั่นคือความชอบธรรมในความหมายแบบหนึ่งแต่ความชอบธรรมในความหมายพระคัมภีร์ไม่ใช่เรื่องของการประพฤติได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติทุกข้อเพราะโนอาห์ชอบธรรมก่อนที่บัญญัติจะถูกประทานมาอีกหลายปีให้หลังในสมัยของโมเสสธรรมบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยถูกประทานให้กับอิสราเอลในสมัยโมเสสซึ่งเกิดหลังจากโนอาห์เป็นเวลานานและพระเจ้าบอกว่าโนอาห์ชอบธรรมทั้งที่ยังไม่มีธรรมบัญญัติความชอบธรรมของคริสเตียนจึงไม่ได้เกิดจากการที่เราประพฤติได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติบางครั้งพอเราทำได้เราก็รู้สึกว่าตัวเองชอบธรรมเมื่อไหร่เราผิดพลาดหรือฝ่าฝืนเราก็รู้สึกตัวเองเป็นผู้ไม่ชอบธรรมกลายเป็นความชอบธรรมที่ไม่มีความมั่นคงและไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับจิตวิญญาณของเราไม่มีความรู้สึกว่าเราถูกยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขดังนั้นความชอบธรรมที่แท้จริงของโนอาห์จึงไม่ได้มาจากการประพฤติของตัวเราเองความชอบธรรมของคริสเตียนจึงไม่ได้มาจากการประพฤติของตัวเองแต่มาจากการ right standing before God การยืนอย่างถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าทอดพระเนตรและพระเจ้าเป็นผู้ให้การรับรองในฮีบรูบทที่7ข้อ1ได้ขยายความคำว่าความชอบธรรมของโนอาห์ให้เราเข้าใจไปอีกว่าโนอาห์ได้รับพระดำรัสเตือนสอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัยและโดยความเชื่อนั้นท่านจึงกล่าวโทษชาวโลกและกลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งมาโดยความเชื่อ
ในฮีบรูได้ขยายความว่าความชอบธรรมโนอาห์ไม่ได้มาด้วยการประพฤติตามธรรมบัญญัติจริงๆแต่มาด้วยความเชื่อที่โนอาห์มีต่อพระเจ้าซึ่งความเชื่อนี่แหละเป็นที่มาของการเชื่อฟังแล้วแสดงความเชื่อออกมาเป็นการเชื่อฟังและความเชื่อฟังนั้นเป็นผลจากความเชื่อดังนั้นหลักการความชอบธรรมจึงยังเหมือนเดิมเลยคือชอบธรรมด้วยความเชื่อและการยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ปรากฏแก่ตาการได้รับการรับรองจากพระเจ้าแม้ว่าความเชื่อในสมัยโนอาห์กับความเชื่อสมัยเราจะมีเนื้อหาไม่เหมือนกันความเชื่อสมัยโนอาห์เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของพระเยซูเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องความการสิ้นพระชนในการที่บนกางเขนของพระเยซูและการฟื้นจากความตายเหมือนอย่างเราคอนเทนต์หรือเนื้อหาความเชื่อที่โนอาห์มีสมัยนั้นกับสมัยเราอาจจะไม่เท่ากันแต่นักศาสนศาสตร์บางคนเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อบนพื้นฐานของการสำแดงแบบเป็นขั้นเป็นตอนภาษาอังกฤษใช้คำว่า progressive revelation revelation แปลว่าการเปิดเผย progressive ก็คือการเปิดเผยที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคอนเทนต์หรือสาระแห่งความเชื่อในสมัยของโนอาห์มันมาตามการเปิดเผยที่เขาได้รับในช่วงเวลาสมัยนั้นหลายพันปีที่แล้วส่วนคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราได้รับในความเชื่อของเรานั้นมาจากการเปิดเผยที่เป็นขั้นบันไดที่มากกว่าโนอาห์เพราะฉะนั้นความเชื่อของเราจึงยืนอยู่บนพื้นฐานการเปิดเผยของพระเจ้าโดยการเปิดเผยสูงสุดนั้นเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ความเชื่อและความชอบธรรมของคริสเตียนในยุคปัจจุบันจึงเกิดจากการมองเห็นพระเยซูคริสต์เข้าใจสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำพระราชกิจแห่งการไถ่และการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์นั่นเองคนที่จะดำเนินชีวิตและสามารถเป็นพรกับโลกที่กำลังจะเข้าสู่วันพิพากษาได้กุญแจสำคัญต้องเป็นแบบที่โนอาห์เป็นคือมีชีวิตที่ชอบธรรมและขอบคุณพระเจ้าว่าความชอบธรรมนั้นไม่ได้มาจากตัวเราแต่มาจากพระเจ้าความชอบธรรมนี้มาจากพระเจ้ามันเป็นพระคุณพระเจ้าที่ให้กับเราแล้วบอกว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราจึงสามารถจะเป็นผู้ที่ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นได้เราไม่ได้ให้สิ่งที่เราไม่มีแต่เราให้สิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าคือความชอบธรรมของพระเจ้าและทำให้เราสามารถประกาศสิ่งเหล่านี้ออกไปได้อยากให้พี่น้องบอกคนข้างๆดีไหมครับบอกว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมเอเมนไหมครับบอกตัวเองว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมในพระเยซูเราเป็นผู้ชอบธรรมเอเมนไหมครับและเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วสิ่งที่พระเจ้าบอกกับโนอาห์ก็คืออย่าหยุดแค่นั้นพระเจ้าบอกกับโนอาห์ว่าให้ประกาศความชอบธรรมออกไปใน2เปโตรบทที่2ข้อ5พระเจ้าไม่ทรงยกเว้นโลกสมัยโบราณแต่ได้ทรงคุ้มครองโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมไม่ใช่แค่โนอาห์ชอบธรรมชีวิตเขาสบายละครอบครัวเขารอดละแต่โนอาห์ประกาศความชอบธรรมกับผู้คนโนอาห์ประกาศความชอบธรรมให้โลกได้รับรู้เขาต้องการอยากให้โลกได้รู้ว่าการพิพากษาจะมาถึงแต่น่าเสียดายว่าโลกไม่ฟังโนอาห์โลกกลับหัวเราะเยาะใส่โนอาห์โลกกลับมองว่าไว้ภัยพิบัตินั้นเป็นเรื่องไร้สาระสุดท้ายทั้งหมดที่โนอาห์ช่วยได้ก็มีเพียงแค่7คน7คนที่โนอาห์ช่วยได้คือใครครับภรรยาลูกชาย3และลูกสะใภ้อีก3โนอาห์ช่วยได้เพียงแค่7คนแต่อย่างน้อยโนอาห์ก็ได้ทำหน้าที่เขาที่ดีที่สุดที่จะประกาศกับโลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าหน้าที่ของการทำให้เขาเชื่อไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นเรื่องของเขาในการตอบสนองการเรียกของพระเจ้าแต่หน้าที่ของเราก็คือทำให้เขาได้รับรู้ทำให้เขาได้เข้ามาสัมผัสทำให้เขาได้เข้ามาและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและส่วนที่เหลือในการตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่เขากับพระเจ้าจะเป็นการทำงานร่วมกันกับพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องรู้สึกกังวลเมื่อท่านจะได้บอกกล่าวเรื่องราวของพระเจ้ากับใครไม่ต้องแบกรับความรู้สึกกดดันว่าท่านจะต้องทำให้เขาเชื่อพระเจ้าสิ่งที่เราทำได้ก็คือบอกให้เขารับรู้เปิดรับให้การต้อนรับหนุนใจให้กำลังใจและสร้างบริบทที่เหมาะสมที่สุดที่เขาจะเข้าใจและสัมผัสได้แต่ส่วนในการตัดสินใจนั้นเป็นของเขาแม้โลกจะหัวเราะเยาะแต่โนอาห์ก็ยังประกาศต่อโลกและสุดท้ายโนอาห์ก็ช่วยได้เพียงแค่คนในครอบครัวของเขาอย่างน้อยที่สุดคนในครอบครัวของเราก็เป็นพื้นที่สำคัญที่เราจะต้องให้เขาได้สัมผัสพระเจ้าได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่ทำให้พระเจ้าใช้โนอาห์สำหรับโลกในเหตุการณ์หลายพันปีที่แล้วได้คือเขาเป็นคนชอบธรรมสิ่งที่สองก็คือเขาเป็นคนดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาห์ดีพร้อมในสมัยของเขาเอง
พระคัมภีร์บอกว่าโนอาดีพร้อมในยุคสมัยของเขาในฉบับ NIV บอกว่าเขา blameless เขาปราศจากทิฏฐิ among the people in his time ก็คือท่ามกลางผู้คนในยุคสมัยของโนอาคำว่าดีพร้อมเราอาจจะคิดถึงคนสักคนหนึ่งที่แบบ perfect สมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วโนอาไม่ใช่คน perfect สมบูรณ์แบบนะโนอามีข้อผิดพลาดแต่พระเจ้าก็ยังนับว่าโนอาดีพร้อมแม้เขามีข้อผิดพลาดเราอาจจะคิดว่าเราไม่ดีพอเราไม่ดีพร้อมแต่จริงๆแล้วคำว่าดีพร้อมมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้อผิดพลาดพระบิดาใช้ภาพเหมือนกับการเปรียบเทียบเนาะเขาดีพร้อมในยุคสมัยของเขานะมันมีภาพของคือไม่ใช่โนอาแบบดีแบบ 100% เพราะเรารู้ว่าโนอาก็พลาดโนอาก็เมาไม้กับเหล้าองุ่นนะเขาปลูกองุ่นเสร็จแล้วก็ไปหมักมันกลายเป็นเหล้าองุ่นแล้วก็กินเมาไม้นะครับกระทำสิ่งที่น่าอับอายเป็นเหตุให้ลูกชายของเขาต้องสะดุดนะกับสิ่งที่บิดาทำลูกชายคนนั้นชื่อว่าฮามนะคำว่าดีพร้อมในภาษาเดิมหมายถึงความซื่อตรงนะ integrity ความซื่อตรงความสมบูรณ์และการยึดในความจริงนะครับโนอาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แสดงความดีพร้อมด้วยความซื่อตรงนะครับแม้เขามีข้อบกพร่องแต่เมื่อเทียบกับคนในยุคสมัยของเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจจะดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงโนอาดำเนินชีวิตแตกต่างจากโลกที่เสื่อมทรามถ้ามองดูเหมือนกับกระแสทุกคนก็บอกว่าให้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวทุกคนก็บอกว่าให้ใครๆเขาก็ทำกันแบบนี้แต่โนอาเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่อยากจะดำเนินชีวิตบนความจริงบนความยำเกรงพระเจ้าสภาพจิตใจคนในยุคนั้นถูกบรรยายในปฐมกาลบทที่6ข้อ5บอกว่าพระเจ้าเห็นความชั่วร้ายที่มีมากอยู่บนแผ่นดินทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของมนุษย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องชั่วร้ายมนุษย์ในสมัยนั้นจะมีเขาความคิดมีแพทเทิร์นของจิตใจที่มันโน้มเอียงไปหาเรื่องชั่วร้ายรักความรุนแรงขาดความยุติธรรมไม่ซื่อสัตย์และกระทำสิ่งที่ผิดนั่นเป็นลักษณะจิตใจคนในช่วงเวลานั้นซึ่งโนอาแตกต่างพระเยซูขยายความจิตใจคนยุคโนอาเพิ่มเติมในมัทธิวบทที่24ข้อ37ถึง39พระเยซูบอกว่าคนในยุคโนอาเนี่ยเป็นยังไงสมัยที่พระเยซูเสด็จกลับมาคนในยุคนั้นก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันคนในยุคโนอาเป็นยังไงครับข้อ38บอกว่าก่อนวันน้ำท่วมเนี่ยพวกเขาพากันกินดื่มสมรสกันยกเป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาเข้าไปในเรือใหญ่เขาพากันกินดื่มสมรสดำเนินชีวิตตามคันลองสนใจเพียงแต่เรื่องราวในชีวิตประจำวันสนใจความลื่นเลงสนใจความสนุกสนานความเมามายการกินดื่มแล้ววุ่นวายกับเรื่องราวสัพเพเหระในชีวิตจนไม่มองเห็นภาพใหญ่จนถึงวันที่โนอาเข้าไปในเรือนี่คือความหมายในข้อ38ลักษณะจิตใจคนในยุคสุดท้ายก็คือรักความสนุกรื่นเริงบันเทิงใจและวุ่นวายกับเรื่องราวของชีวิตจนไม่สนภาพใหญ่ข้อ39บอกว่าน้ำท่วมกวาดเข้าไปทุกคนโดยไม่ทันรู้ตัวลักษณะคนในจิตใจของสมัยโนอากับยุคสุดท้ายคือเขาชะล่าใจเขาใช้ชีวิตอย่างไม่รู้ตัวเขาใช้ชีวิตด้วยความประมาทและปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่คิดว่าเวลาแห่งความรับผิดชอบต่อการกระทำและความบาปนั้นจะมีในโลกเพราะชีวิตไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาจะไม่ทำรู้ตัวโนอาเนี่ยเดินชีวิตสวนทางกับคนในยุคสมัยของเขาแม้เขาอยู่ในวัฒนธรรมที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่โนอาแตกต่างโนอากล้าที่จะแตกต่างในความแตกต่างอาจทำให้โนอาดูเป็นคนหัวเก่าดูเป็นคนโง่เขลาทำให้โนอาดูเหมือนเสียเปรียบในการแข่งขันโนอาดูเหมือนอาจจะเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับวัฒนธรรมที่ผิดบาปแต่โนอากล้าที่จะดีพร้อมในยุคสมัยของเขาคำถามวันนี้คือท่ามกลางค่านิยมในที่ทำงานค่านิยมในสังคมในโลกคุณกล้าที่จะดำเนินชีวิตอย่างแตกต่างหรือไม่ถ้าคุณกล้าที่จะดำเนินชีวิตอย่างแตกต่างและยึดความถูกต้องมากกว่ากระแสของสิ่งแวดล้อมของคุณคุณก็มีลักษณะแบบเดียวกับโนอาคนที่จะช่วยคนอื่นที่จมน้ำให้รอดจากหายนะได้นั่นคือสิ่งที่สองที่โนอาเป็นอย่างแรกคือชอบทำอย่างที่สองคือเขาดีพร้อมเขาดำเนินชีวิตอย่างกล้าที่จะแตกต่างและยึดความถูกต้องสิ่งที่สามที่โนอาเป็นก็คือเขาดำเนินกับพระเจ้าเขาดำเนินกับพระเจ้า
พระคัมภีร์ได้พูดในข้อนั้นเนี่ยบอกว่าดวงอาทิตย์ดำเนินกับพระเจ้าดำเนินแปลว่าเดินเขาเดินกับพระเจ้าเดินก็คือทีละก้าวทีละก้าวไปเรื่อยๆการใช้ชีวิตกับพระเจ้าทุกๆวันการใช้ชีวิตกับพระเจ้าในทุกๆก้าวของการตัดสินใจโนอาใช้ชีวิตโดยให้พระเจ้านำก้าวต่อก้าวของเขาโนอาเนี่ยเป็นลูกหลานของคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอโนกเอโนกเนี่ยอยู่ในปฐมกาลบทที่5เนี่ยได้ถูกบรรยายว่าเป็นผู้ที่เดินกับพระเจ้าใช้ชีวิตร่วมกับพระเจ้าจนพระเจ้าพอพระทัยเอโนกแล้วก็รับเอโนกให้ไปอยู่กับพระเจ้าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ต้องพบกับความตายเอโนกเป็นคนเดินกับพระเจ้าโนอาคงได้รับรู้สิ่งที่บรรพบุรุษของเขาเป็นเขาซึมซับแบบอย่างของเอโนกที่เดินกับพระเจ้าทำให้เขากลายเป็นคนที่เดินกับพระเจ้าจนพระเจ้าพูดบอกว่าโนอานี่แหละคือคนที่เดินกับพระเจ้าพระเจ้ารับรองเขาโนอาเดินกับพระเจ้าและแสดงออกยังไงบ้างมี2 อย่างที่เขาแสดงออกในการเดินกับพระเจ้าซึ่งถ้าพี่น้องเดินกับพระเจ้าพี่น้องก็จะแสดงออก2 อย่างนี้ด้วยอย่างที่1ก็คือได้ยินเสียงพระเจ้าโนอาฟังเสียงพระเจ้าโนอาสนใจว่าพระเจ้าต้องการอะไรอะไรคือความปรารถนาของพระเจ้าโนอารับรู้สิ่งนั้นนะครับเขาได้พูดคุยกับพระเจ้าเขาได้ฟังพระเจ้าจนกระทั่งเขารู้แผนการน้ำท่วมโลกโนอาจะไม่รู้สิ่งนี้ถ้าโนอาไม่ฟังพระเจ้าเขาจะไม่รู้หัวใจและความต้องการของพระเจ้าและเมื่อเขารู้แล้วว่าน้ำจะท่วมโลกพระเจ้าก็พูดกับเขาอีกว่าให้เขาทำยังไงคือการต่อเรือไม่เพียงแค่นั้นเขาก็ยังฟังพระเจ้าต่อไปว่าไอการต่อเรือเนี่ยมีรายละเอียดของแบบเรือยังไงบ้างขนาดเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ต้องต่อเรือแบบไหนซึ่งเรือตามแบบพระเจ้านี่ก็เป็นเรือที่ใหญ่โตมากลำหนึ่งจริงๆโนอาได้ยินขนาดรายละเอียดของเรือและเขาสามารถดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าบอกให้กับเขาได้คนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคนที่เดินกับพระเจ้าเขาจะสนใจเสียงของพระเจ้าเขาสนใจน้ำพระทัยพระเจ้าสนใจความต้องการของพระเจ้าเขาจะใช้เวลากับพระเจ้าจนเขารับรู้หัวใจของพระเจ้าและเขาตอบสนองหัวใจของพระเจ้าสิ่งที่สองที่คนเดินกับพระเจ้าทำคือเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่แค่ได้ยินพระเจ้าแต่เขาเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนเขาเชื่อฟังพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็คือพระวจนะวจนะแปลว่าคำพูดเขาเชื่อฟังคำพูดของพระเจ้าในไบเบิลนะครับเขาสนใจว่าพระเจ้าต้องการอะไรและเขาตอบสนองโนอาเชื่อฟังยังไงบ้างครับการเชื่อฟังเขาน่าสนใจอย่างแรกก็คือเขาสร้างเรือตามรายละเอียดที่พระเจ้าบอกเลยเรือที่โนอาสร้างไม่ใช่เรือแจวเล็กๆนะครับเป็นเรือใหญ่มากเลยนะครับขนาดความยาวเนี่ยยาว133เมตรห้องประชุมนี้ยาวประมาณ30กว่าเมตรหมายความว่าเรือที่โนอาสร้างเนี่ยยาวกว่าห้องประชุมเราประมาณ4เท่าโอ้โหนะครับความกว้างของเรือของเขาก็คือ22เมตรห้องประชุมเรากว้าง24เมตรความกว้างเรือโนอาประมาณเนี่ยครับแต่ว่ายาวกว่าเรา4เท่านะฮะความสูง13เมตรห้องประชุมนี้สูงประมาณสัก8เมตรกว่าๆนะครับของเรือโนอาสูงขึ้นไปมากกว่าเราอีก5เมตรใหญ่มากเลยนะครับเป็นเรือที่มีขนาด 1.5 เท่าของสนามฟุตบอลและมีทั้งหมด3ชั้นอาคารนี้มี3ชั้นพี่น้องนึกถึงสิ่งที่มันใหญ่กว่าห้องประชุมนี้ประมาณ4เท่ามีจำนวนชั้นเท่ากันและสร้างด้วยตัวโนอากับลูกชาย3คนนะครับลูกสะใภ้กับภรรยาก็คงช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่มีกำลังที่จะสร้างและทั้งหมดไม่ได้สร้างด้วยเครื่องจักรนะครับสร้างด้วยแรงของมนุษย์ด้วยไม้ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องสรรหาไม่ใช่เดินไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านรับเหมาช่วยส่งมาให้หน่อยเขาต้องไปตัดไม้เขาต้องมาเลื่อยไม้ต้องมาปรับปรุงต่างๆต้องไปหาทรัพยากรจำนวนมากเราสร้างโบสถ์เนี่ยเป็นเฟสโปรเจกต์เนี่ยพี่น้องคิดถึงโนอาห์ที่มีอยู่4คนนะครับผู้ชายมีแค่4คนผู้หญิงอีก3แล้วต้องสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่านี้ถึง4เท่าอ่ะต้องใช้เงินทั้งหมดโนอาห์คงต้องทำงานต้องสะสมเพื่อจะหาทรัพย์สินมากพอในการซื้อวัสดุทั้งหมดนะครับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อสร้างเรือขนาดใหญ่แบบนี้ขึ้นมาให้ได้แต่โนอาไม่ต่อรองขอลดขนาดพระเจ้าขอเล็กหน่อยได้ไหมผมจำกัดผมเหนื่อยผมสร้างมาแล้วหลายสิบปีเป็นร้อยปีแล้วพระองค์โนอาเชื่อฟังพระเจ้าและไม่ขอต่อรองขนาดเลยถ้าจะคิดถึงนะคนคนหนึ่งที่สร้างเรือแค่เฉพาะครอบครัวตัวเองเจ็ดคนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสร้างขนาดนี้หรอกแต่โนอาเนี่ยเชื่อฟังตามที่พระเจ้าบอกได้ไม่ต่อรองแม้มันทำให้เขาต้องจ่ายราคาบ้างสิ่งที่โนอามีก็คือเขาใช้เวลานานมากเลย
การก่อสร้างนี้อาจจะทำให้คนที่เดินผ่านมาให้มันสร้างอะไรนะพี่น้องนึกถึงโบสถ์เรานะถ้าเกิดสมมติเต็มไปด้วยเสาผ่านไป3ปีก็มีแต่เสานะครับก็ค่อยขึ้นทีละนิดจนผ่านไป50ปีก็ยังสร้างไม่เสร็จอ่ะคนที่ผ่านไปผ่านมาก็คงมีอารมณ์เดียวกับอะไรนะแถวๆทางรถไฟโทรอะไรนะโทรศัพท์หรือโทเวอะไรนะมันเหมือนกับเราเห็นแล้วเราก็อะไรเนี่ยมันเริ่มต้นสร้างแล้วสร้างไม่เสร็จทันทีเลยคงจะหัวเราะย้อนเนาะคนรุ่นแล้วรุ่นเล่ามองดูโนอาอะไรสร้างอะไรเนี่ยสร้างแล้วมันจะใช้อะไรมันจะมีที่ไหนเรือแบบนี้จะเอาไปแล่นที่ไหนนี่ก็ไม่ได้ใกล้ทะเลไม่ได้ใกล้แม่น้ําแล้วคุณจะสร้างไปทําไมโนอาคงถูกหัวเราะย้อกับความเชื่อของเขากับความทุ่มเทของเขาว่าครอบครัวนี้บ้าบอไปเสียแล้วแต่โนอาเนี่ยยังคงยืนหยัดต่อไปและเรือขนาดใหญ่ขนาดนี้พี่น้องคิดว่ามันจะไปแล่นที่ไหนเรือของโนอาสมมุติสร้างในพื้นที่ดินเนี่ยมันจะมีอะไรที่เข็นเรือไปหาน้ำทะเลได้ไม่มีทางเลยที่เรือลำนี้จะถูกใช้ได้ยกเว้นซีนาริโอเดียวก็คือต้องมีน้ำท่วมโลกเท่านั้นต้องมีน้ำท่วมโลกถึงจะสามารถยกเรือของโนอาที่ใหญ่ขนาดนี้ให้ลอยขึ้นมาได้โนอาเชื่อฟังจนเขาวางใจพระเจ้ามากๆและไม่มีซีนาริโออื่นอีกเลยถ้าน้ำไม่ท่วมโลกเรือลำนี้ก็ใช้ไม่ได้มีแต่น้ำท่วมโลกเท่านั้นที่จะยกเรือขนาดนี้ได้และในแบบเรือเนี่ยไม่มีรายละเอียดของหางเสือไม่มีรายละเอียดของการบังคับทิศทางด้วยมนุษย์เป็นเพียงแค่ภาชนะหนึ่งพาหนะหนึ่งที่ลอยอยู่บนน้ำพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้นำเรือลำนี้โนอาห์ไม่ใช่ผู้ที่ควบคุมมันเขายอมมอบให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำตลอดหนึ่งปีข้างหน้าโนอาห์นำสัตว์เข้าไปทีละคู่ต้องสร้างพื้นที่จำนวนมากให้สัตว์ต่างๆอาศัยอยู่เขาต้องมีภาระในการเตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์ยาวนานเป็นเวลาถึง1ปีในเรือลำนี้โนอาห์ไม่คิดซับซ้อนพระเจ้าบอกให้เขาทำยังไงเขาทำอย่างนั้นทุกประการเขามีความมุ่งมั่นเขามี intentional life คือชีวิตที่มีความมุ่งมั่นมีเจตจำนงที่ชัดเจนชีวิตเวลาทรัพยากรความสนใจทั้งหมดเขาถูกใช้เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวก็คือทำพระประสงค์พระเจ้าสำหรับโลกใบนี้ให้สำเร็จโนอาห์กลายเป็นคนคนนี้ที่พระเจ้าใช้เขาได้ก็เพราะว่าเขาเดินกับพระเจ้าเขารู้ว่าอะไรคือจุดเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแน่นอนว่าโนอาห์ไม่เพอร์เฟกต์โนอาห์ก็มีข้อผิดพลาดแต่โนอาห์รู้แค่ว่าทุกก้าวที่เขาเดินเขาขอตามพระเจ้าทีละก้าวก็แล้วกันเราไม่ต้องไปกังวลใน10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าของชีวิตเราจะทำได้หรือเปล่าขอเพียงแค่เราเดินตามพระเจ้าทุกก้าวก็แล้วกันไอ้ก้าวเล็กๆที่พระเจ้าบอกให้เราทำการเชื่อฟังในก้าวเล็กๆไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็จะเดินกับพระเจ้าในระยะยาวไปได้เมื่อดูชีวิตโนอาห์แล้วผมกลับมามองดูชีวิตตัวเองมันก็มีคำถามที่ผมต้องถามตัวเองว่าบางครั้งเรากำลังหมกมุ่นกับชีวิตในโลกนี้มากเกินไปหรือเปล่าเราไม่ต้องทิ้งความรับผิดชอบของโลกใบนี้นะครับเราไม่ต้องทิ้งชีวิตนี้แต่เราอย่าหมกมุ่นกับมันจนเกินไปบางคนจมกับความโศกเศร้าเหลือเกินจมกับความทุกข์ของโลกใบนี้อย่างมากเลยคำถามที่ต้องช่วยงัดเราจากการจมกับความโศกเศร้าก็คือเรากำลังหมกมุ่นกับโลกใบนี้มากไปหรือเปล่าเรากำลังหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตที่มันเกิดขึ้นมากไปหรือเปล่าลองมองชีวิตโนอาห์แล้วงัดตัวเองขึ้นมาสิมองสิ่งที่ใหญ่กว่าโลกใบนี้บางคนติดบ่วงของความวิตกกังวลกังวลจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มจะเอาอะไรนึ่งห่มใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงกลับมาถามตัวเองด้วยชีวิตของโนอาห์ว่าเรากำลังยึดติดและหมกมุ่นกับโลกใบนี้มากเกินไปหรือเปล่าเราไม่ต้องทิ้งความรับผิดชอบเพราะเป็นหน้าที่ของเรากับโลกใบนี้แต่อย่าหมกมุ่นกับมันจนลืมภาพใหญ่กว่านั้นคำถามที่สองที่ผมถามตัวเองเมื่อดูชีวิตโนอาห์ก็คือผมกล้าจะดำเนินชีวิตที่ดูแตกต่างในสายตาคนอื่นหรือเปล่าวันนี้ตัวเรากำลังต้องการความนิยมชมชอบจากผู้คนอยู่หรือเรากล้าจะดำเนินชีวิตแตกต่างเหมือนที่โนอาห์เป็นในความสว่างนั้นต้องการใครบางคนที่กล้าแตกต่างจากความมืดโนอาห์ชอบธรรมโนอาห์ดีพร้อมในยุคสมัยของเขาและโนอาห์เดินกับพระเจ้าและคนแบบนี้ผมเชื่อพระเจ้าจะใช้เขาช่วยคนอีกจำนวนมากเอเมนไหมครับเราต้องการคนที่เป็นเหมือนโนอาห์ในโลกยุคสุดท้ายผมอยากให้โลกยุคสุดท้าย
เมื่อเกิดเหตุการณ์วันพระเยซูกลับมาจะไม่มีแค่เฉพาะครอบครัวของโนอาห์เท่านั้นที่รอดแล้วแต่จะมีคนจำนวนมากที่ได้รับความรอดเพราะราชกิจที่พระเยซูทำในการไถ่มนุษย์จำนวนมากอะไรคือเรือที่คุณกำลังสร้างอยู่วันนี้ครับอะไรคือเรือที่คุณกำลังสร้างอยู่วันนี้มันเพื่อขนตัวเราครอบครัวของเราเท่านั้นหรือเปล่าแต่โนอาห์สร้างเรือที่ใหญ่กว่านั้นเพื่อจะขนสิ่งมีชีวิตให้มากที่สุดแต่น่าเสียดายว่ามีแค่เฉพาะครอบครัวของเขาเท่านั้นที่ยอมขึ้นเรืออะไรคือเรือที่เรากำลังสร้างอยู่วันนี้ผมคิดว่าคำถามนี้เนี่ยเมื่อเรามองกลับมาในชีวิตของเราเราจะรู้ว่าชีวิตเรากำลังมี intentional lifeเพื่อสิ่งที่เป็นเจตจำนงของพระเจ้าหรือเปล่าจาวรชาติจันลาได้เคยแชร์ความคิดหนึ่งให้กับผมเขาบอกว่าเราต้องมี mindset หรือกรอบความคิดแบบนักดับเพลิงนักดับเพลิงเนี่ยจะไม่ตอบเพียงแค่ว่าช่วยมาได้แล้วกี่คนแต่นักดับเพลิงจะสนใจว่ายังมีอีกกี่คนที่อยู่ในกองเพลิงมันไม่ใช่ว่าเราช่วยมาได้แล้ว7คนแต่ยังมีอีกกี่คนที่อยู่ในกองเพลิง mindset ของคริสเตียนสำหรับโลกใบนี้ต้องมี mindset แบบนี้ยังมีอีกกี่คนที่เราจะช่วยเขาได้บ้างให้เขาได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นความทุกข์เพราะบาปที่กำลังกัดกินชีวิตอยู่ขณะที่ผู้คนวิ่งหนีจากกองไฟแต่นักดับเพลิงวิ่งเข้าไปหากองไฟและช่วยคนที่ติดอยู่ในนั้นคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมบูธได้กล่าวบอกว่าคุณบอกว่าไม่ได้ถูกทรงเรียกอย่างนั้นหรือคุณอาจพูดได้ว่าไม่ได้รับการทรงเรียกเหมือนคริสเตียนหลายคนบอกผมไม่รู้การทรงเรียกผมไม่รู้พระเจ้าเรียกให้ผมทำอะไรแต่ชายคนนี้บอกว่าจงเอาหูของคุณเนี่ยไปแนบลงบนพระคัมภีร์เมื่อคุณเอาหูของคุณไปแนบลงบนพระคัมภีร์ฟังพระเจ้าที่สั่งให้คุณไปนำคนบาปออกจากเปลวไฟคุณจะรู้การทรงเรียกของคุณพระคัมภีร์เต็มไปด้วยการทรงเรียกให้เราไปช่วยคนที่กำลังทนทุกข์เขาพูดต่อไปว่าจงเอาหูของคุณเงี่ยไปฟังหัวใจที่กำลังปวดร้าวหัวใจที่กำลังเจ็บปวดของมนุษย์ฟังเสียงคร่ำครวญของพวกเขาช่วยเหลือพวกเขานั่นแหละคือการทรงเรียกของคุณมีด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์จอห์นนะด็อกเตอร์จอห์นเกิร์ตเขาเล่าถึงเหตุการณ์การขึ้นเครื่องบินครั้งหนึ่งที่แปลกประหลาดมากของเขาเขาไปขึ้นเครื่องบินหลังจากเทศนาประกาศที่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองนอร์ฟอล์กรัฐเวอร์จิเนียในอเมริกานะนอร์ฟอล์กเนี่ยเป็นเมืองที่เล็กมากเลยเมื่อเป็นเมืองเล็กสนามบินที่นอร์ฟอล์กก็เล็กผู้คนน้อยเมื่อเข้าไปถึงสนามบินเนี่ยแทบจะไม่มีคนต่อคิวเลยเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กเขาก็เช็คอินเอาบอร์ดิ้งพาสเสร็จแล้วก็เดินไปหาเกตประตูก่อนขึ้นเครื่องบินปรากฏว่าถึงประตูเนี่ยมีตัวเขาอยู่คนเดียวที่รอขึ้นเครื่องบินนะเขาก็รู้สึกแปลกใจมากเลยว่าเอ๊ะเข้ามาผิดประตูหรือเปล่าก็เลยเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์เพื่อไปเช็คว่าตกลงไฟล์นี้เนี่ยเปลี่ยนประตูหรือเปล่าปรากฏว่าไม่เขาถูกประตูแล้วมีเขาเพียงคนเดียวที่จะขึ้นเครื่องบินลำนี้เขาเดินกลับมาด้วยความรู้สึกกังวลจะไม่มีฉันอยู่คนเดียวที่ขึ้นเครื่องบินลำนี้ขอบคุณพระเจ้าสักครู่มีผู้หญิงอีกคนนึงก็มาที่ประตูมีอยู่2คนและนั่นคือจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดของเครื่องบินลำนั้นเขากับผู้หญิงที่ขึ้นเครื่องก็พูดคุยกันด้วยความรู้สึกแปลกใจว่าไฟล์นี้มีแค่2คนมีพนักงานขนกระเป๋า3คนเดินมาหาพวกเขา2คนเพื่อจะเอากระเป๋าของพวกเขาไปเก็บแค่พนักงานขนกระเป๋าก็มากกว่าผู้โดยสารแล้วเมื่อเดินขึ้นเครื่องก็มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสจ๊วตแอร์โฮสเตสที่ให้การดูแลหลายคนนักบินและนักบินผู้ช่วยก็ส่งสัญญาณทักทายกับผู้โดยสารที่มีอยู่แค่2คนพนักงานบนเครื่องบินแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตามระเบียบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบแม้ว่าจะมีผู้โดยสารแค่2คนก็ตามขณะที่ขึ้นเครื่องบินดร.จอห์นเนี่ยเขาก็เริ่มใคร่ควรวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินลำนี้เขาสะท้อนใจว่ามันมีคนจำนวนมากเลยนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมที่บินเที่ยวบินลำนี้นักบินผู้ช่วยนักบินพนักงานต้อนรับผู้หญิงผู้ชายคนขนกระเป๋าอีก3
ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศทั้งต้นทางปลายทางพนักงานขายตั๋วคนเติมน้ำมันเครื่องบินพนักงานบำรุงรักษาเครื่องบินและมีการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ในบริษัทต่างๆอีกน่าจะเป็นร้อยชั่วโมงทั้งหมดที่ถูกเตรียมการอย่างดีเนี่ยทำเพียงเพื่อคนแค่2คนเท่านั้นเองมันน่าเสียดายจริงๆนะเขาเริ่มคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์การเตรียมการทั้งหมดเหมือนกับเครื่องบินลำหนึ่งที่จะพาคนจากโลกใบนี้ไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าส่งพระบุตรลงมาพระบุตรสิ้นพระชนม์ฟื้นพระชนม์พระเจ้าดลใจมนุษย์ให้เขียนพระคัมภีร์หลายคนอุทิศตัวเองเก็บรักษาจนพระคัมภีร์มาถึงเราทุกวันนี้พระเจ้าตั้งคริสตจักรขึ้นให้ประกาศมีนักเทศมีมิชชันนารีมีคริสเตียนที่อุทิศตัวจำนวนมากมายเลยเพื่อส่งต่อเรื่องราวความรอดเนี้ยมาถึงพวกเราพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปจัดเตรียมที่ไว้ให้กับมนุษย์จำนวนมากเลยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่มันจะเศร้าและน่าเสียใจที่สุดว่าจะมีกี่คนนะที่ได้มีตั๋วและเช็คอินไปสู่ที่ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้มันคงน่าเสียดายมากถ้าการเตรียมการที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่เราจัดเตรียมไม่ว่างานประกาศไม่ว่าอะไรทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมีเพียงแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับความรอดและได้ถูกนำเข้าไปมันจะเป็นเหมือนเที่ยวบินที่น่าเสียดายที่สุดเลยขอให้วันนี้เราได้ใช้ชีวิตเป็นเหมือนโนอาห์สำหรับโลกใบนี้นะครับถ้าท่านเจอเหตุการณ์ความน่ากลัวในโลกใบนี้อย่าให้ใจท่านวิตกเลยครับมันคือพื้นที่ของการรับใช้ตอบสนองเหมือนสาวกสมัยแรกไม่ต้องกลัวมันเดินเข้าหามันเดินเข้าหาผู้คนและช่วยผู้คนให้มากที่สุดให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องอาจใช้เวลานี้สำหรับการใคร่ครวญบางท่านอาจต้องการจะตอบคำถามนี้กับตัวเองว่าอะไรคือเรือที่เรากำลังสร้างอยู่ในช่วงชีวิตของเราอะไรคือเรือที่เรากำลังสร้างอยู่หลายปีที่ผ่านมาและเทิร์นสิ่งที่เราสร้างเพื่อช่วยคนให้มากที่สุดสิครับโนอาห์ก็มีข้อบกพร่องแต่โนอาห์ตั้งใจจะยึดในความจริงขณะที่โลกโน้มเอียงไปสู่จิตใจความชั่วร้ายการปล่อยเนื้อปล่อยตัวโนอาห์โน้มเอียงหัวใจตัวเองนำทางหัวใจตัวเองไปสู่ทางแห่งความถูกต้องและบริสุทธิ์อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับที่ท่านจะมีชีวิตสามารถเป็นความสว่างให้กับโลกและช่วยคนให้มากที่สุดขอพระเจ้าเมตตาเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อชีวิตข้างหน้าขอพระเจ้าช่วยให้เราได้ยินโลกรับรู้หัวใจของพระองค์และจะเชื่อฟังพระองค์ก้าวต่อก้าวมอบวางชีวิตข้างหน้าเส้นทางไว้เดินกับพระเจ้าทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ